เพราะฉะนั้นนี่นะฮะก็เป็นที่พูดถึงนะครับว่าเพื่อไทยจะพยายามที่จะผลักดันนะครับเพราะมีคุณทักษิณโดนคดีมาตรา112ด้วยหรือเปล่าแต่เอาละไปถามอีกมุมนึงนะฮะคุณช่อพานิกาวานิชกันบ้างนะครับทางอดีตแกนนำคณะทางคณะแกนนำคณะข้าวหน้าอดีตอนาคตใหม่นี่แหละครับคุณช่อบอกว่าเอาจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเพื่อไทยอาจจะบอกเข้าทางเลยสิเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณเพิ่งโดนหมาดถ้าเกิดเหมาเข่งไปเลยคุณทักษิณก็จะได้รอดไปด้วยแต่ในมุมคุณช่อบอกว่าจริงๆเพื่อไทยน่าจะกังวลมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าหลายคนเขาจับจ้องอยู่นะครับว่าถ้าเพื่อไทยนะครับผลักดันมาตรา112บอกให้รวมในกฎหมายนิรโทษกรรมไปด้วยเนี่ยแน่นอนว่าจะถูกฝั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาหมายหัวอยู่แล้วว่าคุณกำลังจะช่วยคุณทักษิณเพราะฉะนั้นอันนี้ยิ่งลำบากกับเพื่อไทยเองลองฟังดูฮะพอคุณทักษิณโดน112เข้าไปเนี่ยเพื่อไทยจะลำบากใจมากเพราะว่าจะโดนกล่าวหาโจมตีโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมว่าทำเพื่อพวกพ้องและตัวเองมันก็จะกลับไปคล้ายๆกับนิรโทษกรรมเหมาเข่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดการรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์ก็คือที่มาที่ไปก็คือรู้สึกว่าเป็นการใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์พวกพ้องตัวเองนะคะนี่คือว่าทางเพื่อไทยเองเนี่ยจะกังวลจุดนี้มากแต่ว่าขอใช้โอกาสนี้เพื่อพูดเลยแล้วกันนะคะว่าดิฉันไม่อยากให้ใครก็ตามคิดแบบนี้เลยนี่ฮะคุณช่อพานิกาบอกว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณที่โดนมาตรา112ที่มาจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเนี่ยคุณทักษิณเองก็ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกันจากมาตรานี้นะครับเพราะว่าเป็นการไปพูดถึงสถาบันอย่างปกติธรรมดาไม่ได้มีความอาฆาตมาตร้ายหรือรุนแรงอะไรเลยซึ่งที่ผ่านมาก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าก็แสดงจุดยืนมาตลอดว่าคดี112เป็นคดีการเมืองซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่คุณทักษิณที่โดนแจ้งข้อหาตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีอีกเยอะหลายคนบางคนเนี่ยแค่ไปคอมเมนต์บนอินเทอร์เน็ตก็เลยโดนกับเขาไปด้วยก็เลยมองว่านี่แหละยิ่งตอกย้ำว่ากฎหมายนี้มีปัญหาส่วนกรณีที่คุณชูศักดิ์สิรินินท์ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาตรากฎหมายนิรโทษกรรมรวมถึงคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยพูดในทำนองว่าคดีคุณทักษิณเนี่ยเป็นผลพวงมาจากรัฐประหารเพราะว่าโดนทหารฟ้องเนี่ยหลังจากรัฐประหารปี57ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเข้าข่ายเป็นแรงจูงใจทางการเมืองเป็นคดีการเมืองคุณช่อบอกว่าจริงๆส่วนตัวคุณช่อมองว่าไม่ควรจะแยกแบบนั้นนะเพราะอย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องในการชุมนุมตั้งแต่อุ้ยก่อนรัฐประหารตั้งแต่หลังรัฐประหารมาจนถึงกลุ่มเยาวชนปี63เพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาใช้เหตุผลว่าโดนหลังรัฐประหารแล้วแยกว่านี่เป็นคดีทางการเมืองดิฉันคิดว่าเรื่องว่าคดีนั้นเกิดจากการรัฐประหารหรือไม่เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะตัวกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่านิรโทษกรรมเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากการรัฐประหารเท่านั้นแน่นอนว่าจริงๆหลักใหญ่ใจความของพรบ.นิรโทษกรรมถ้าเป็นตามที่พรรคก้าวไกลเสนอเป็นนโยบายไว้แต่แรกเนี่ยความมุ่งหมายตั้งใจของมันก็คือคดีความที่เป็นคดีทางความคิดทั้งหมดโดยเฉพาะคดีที่เกิดในช่วงการชุมนุม63เป็นต้นมาซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยไปดูสถิติก็ได้เป็นช่วงที่มีคดีทางการเมืองเยอะที่สุดในรอบเป็น10ปีนะคะแต่แน่นอนว่าพอมาพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันก็ต้องดูภาพรวมที่ยาวหน่อยเพราะว่าการชุมนุมความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากรัฐประหารทั้ง2ครั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นคดีความที่เกิดจากการรัฐประหารหรือเป็นผลพวงต่อเนื่องจากการรัฐประหารหรือไม่เนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ควรที่จะต้องไปแบ่งแยกเพราะฉะนั้นคุณช่อมองว่าเท่าที่ได้คุยกับคนที่อยู่ในกรรมธิการเนี่ยก็พูดตรงกันว่าประเด็นมาตรา112นี่แหละเป็นประเด็นหลักในการคุยและเพื่อกำหนดเนื้อหาของร่างในฉบับนี้เลยนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามจะให้ทุกฝ่ายสบายใจเช่นไม่ต้องระบุฐานความผิดไม่ต้องยึดฐานความผิดเป็นหลักไม่ต้องยึดข้อหาเป็นหลักนะแต่ใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมาว่าคดีนี้มีแรงจูงใจมีเหตุจูงใจทางการเมืองไหมแบบนั้นเป็นหลักซึ่งส่วนตัวคุณช่อบอกก็เห็นด้วยกับที่จะมีคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองตรงนี้เพื่อทำให้เห็นนะว่าคณะกรรมการเนี่ยจะสามารถได้รับความเชื่อถือจากทุกฝ่ายและมีความเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะถ้าสมมติไม่มีการกลั่นกรองเป็นการระบุเฉพาะฐานความผิดไปเลยเนี่ยเช่นอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นคดีวางเพลิงเป็นการทำลายทรัพย์สินเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วไม่ถูกนิรโทษเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมนะฮะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือการชุมนุมทางการเมืองนั่นแหละ